สวัสดีครับกลับพบกับคลิปสอนซีนีมา 4D นะครับของนิคมสตูดิโอนะครับวันนี้นะเราก็จะมาเรียนรู้นะครับจากการที่มีคอมเมนต์นะครับขอไว้นะครับว่าอยากทำเป็นเหมือนกับว่าลมนะเป็นเส้นๆนะครับผมคอนเซ็ปต์ผมก็คือจะทำเป็นเหมือนวัตถุอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเส้นลมผ่านนะครับแล้วก็จะสะท้อนนะครับตัววัตถุอันนั้นนะครับทีนี้เราก็จะใช้ปลั๊กอินนะครับที่ชื่อว่า X particle นะครับตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กอิน X particle นะครับที่ผมใช้นะตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น2กว่าๆนะซึ่งมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับปัจจุบันมีเวอร์ชั่น4นะครับเอาจริงผมไม่ได้ใช้พวก particle พวก effect เป็นหลักนะครับอาจจะไม่ค่อยมีเก่งเท่าไหร่นะถือว่าเป็นแค่แนะนำนะลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับว่าเป็นทำยังไงนะโอเคนะเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับมาที่คำสั่ง X particle นะครับใครไม่มีนะครับต้องลงโปรแกรมนะครับเป็นปลั๊กอินนะต้องลงปลั๊กอินตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับเพราะว่าในตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีนะครับโอเคครับ system นะครับเลือกนะครับจากนั้นนะผมก็มาที่ตัวนี้นะครับ general object นะครับผมไปที่ emitter นะครับก็จะทำให้เกิดนะครับเกิดเป็น emitter ขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับผมมาที่นี่นะครับเดี๋ยวก่อนนะดูดิผมมาที่ general object เหมือนเดิมนะแล้วผมไปที่ tail นะครับทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเห็นว่า emitter ที่เราสั่งเมื่อกี้นะจะมีเส้นนะครับจะมีหางนะครับนี่จะมีหางยาวอย่างนี้นะเราสามารถควบคุมหางนะครับโดยที่ปั่นตัวนี้นะก็คือดูตัวนี้นะว่าเอาให้หางยาวเท่าไหร่นะครับก็คือตัวนี้นะหางยาวที่30นะผมว่ามันเยอะไปนะผมเอา10แล้วกันนะครับสั้นหน่อยนะครับหางก็จะสั้นนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็คืออายุของหางนะจะ10เฟรมนะครับโอเคนะครับเมเตอร์ผมอาจจะให้มันลดน้อยลงหน่อยนะครับเอาไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่ามันจะได้ไม่หนักเครื่องนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมอาจจะเพิ่มเฟรมนะครับก็เป็น200นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็น emitter นะครับแล้วก็จะมีหางอย่างนี้นะมีหางประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้ลมนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเป็นเส้นลมเลยนะครับเป็นลมเป็นเส้นอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีวัตถุตัวหนึ่งนะครับผมเอาวงกลมนะครับแล้วกันนะครับวงกลมผมอนุญาตนะแล้วก็ลดขนาดมันนะครับให้มันอยู่ในรัศมีลมเนี่ยที่เราต้องการนะครับนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาเพิ่มนะครับเพิ่มพัดลมให้เข้าไปนะครับอุ้ยเพื่อให้มันแรงขึ้นนะครับแล้วผมก็จะไปเพิ่มเทอร์บูแลนซ์นะครับเข้าไปนะครับเพื่อเวลาลมมันจะไม่ได้เป็นเส้นตรงเดียวนะมันจะมีการพัดหมุนอะไรบ้างนะให้มันดูเป็นแรนดอมนิดนึงนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาลองซิมูเลตมันดูนะครับนี่ครับอาจารย์เนี่ยมานะครับแต่นี้พอเห็นอะไรไหมครับว่าลมนะมันยังไม่มีผลกับวัตถุนะครับเห็นไหมครับมันมีผลกับตัวมันเองนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่ทำไงนะครับผมก็จะมาที่ตัวอ็อบเจกต์นะครับที่เราต้องการให้มีผลกระทบกับลมนะแล้วคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ X particle tag นะครับแล้วก็ไปที่ calendar นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะลองมาดูนะนี่นะครับจะเห็นว่าเนี่ยนะเริ่มสะท้อนแล้วเห็นไหมครับไอ้ลมที่มันโดนน่ะมันก็สะท้อนนะทีนี้ผมก็จะมาปรับตรงนี้นะครับให้มันมากขึ้นนะนี่นะครับจะเห็นว่ามันก็สะท้อนน้อยลงนะเห็นป่ะแล้วก็ปรับเป็นการแรนดอมมากขึ้นนะมันจะได้ดูแบบว่าสมจริงนิดนึงนะครับโอเคปรับที่นิดนึงนะโอเคนะครับประมาณนี้นะนะครับ stop ไว้ stop ปุ๊บนะครับเนี่ยนะครับไอตัวนี้นะก็จะสะท้อนนะครับอย่างนี้นะครับต้องกลับเพิ่มนิดนึงดีกว่าอ
พิ่มให้มันดูแบบนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะสร้างกระแสลมนะวิธีการนะครับผมมาที่ create นะครับผมมาที่ shader นะครับผมมาที่ hair material นะครับนะครับก็ดับเบิลคลิกนะครับทีนี้เรามาดูว่ามี hair material มีอะไรบ้างนะ color นะครับผมตรงนี้ก็จะปรับเป็นสีฟ้าอ่อนละกันนะโอเคก็จะเป็นส่วนอะไรอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวแม่จะขึ้นตัวอย่างนะครับเอาเป็นตรงนี้เป็นฟ้าเข้มหน่อยนะครับเสร็จแล้วสเปกุล่านะผมเปลี่ยนนะผมจะเป็นฟ้าๆนิดนึงนะครับโอเคแล้วลองดูเสร็จแล้วนะผมก็ตอนตัวนี้นะครับเข้าไปใส่ในที่เทลนะครับทีนี้ลองซิมูเลตอีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นกระแสลมมาแล้วนะครับมาเป็นออบเจกต์แล้วทีนี้มันยังไม่สวยนะผมอาจจะปรับนิดนึงนะครับให้ตัวนี้มันนี่ดูดิได้ไหมนี่นะครับให้มันดูเป็นแบบเป็นนี่นะปรับให้มันดูเป็นเรียกอะไรอ่ะให้มันข้างล่างเนี่ยมันน้อยนะแป๊บนึงเดี๋ยวเราลองเดอร์ดูให้แบบข้างบนตรงนี้ชัดนะปลายเนี่ยสั้นนะครับนี่นะครับทีนี้อาจจะปรับอะไรอีกปรับให้มันโปร่งใสดินะครับลองดูดิโอเคนะครับประมาณนี้นะครับมีอะไรแล้วเล่นให้เล่นเราเล่นบ้างนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ฉากนะเราก็ทำตัวสกายนะปึ๊บนะครับอาจจะเป็นสีขาวนะเป็นสีนี้นะแล้วก็ผมก็ทำออบเจกต์ขึ้นมา1อันนะที่เป็นตัววงกลมนะผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอาจจะเป็นสีแดงให้กันสมมตินะโอเคนะครับทีนี้ลองเรนเดอร์ดูนะมันอาจจะนี่ไปนะอาจจะต้องเข้มนิดนึงนะโอเคนะครับประมาณนี้นะแล้วก็อะไรล่ะอาจจะตั้งค่าเรนเดอร์นะโอเคก็ลองใช้ง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวลองเรนเดอร์ดูนะครับมันมืดไปนะเราต้องใส่แสงนิดนึงนะได้ไหมถ้าผมไม่เอาตัวนี้ลาดดีกว่านะครับนะได้ไหมประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับก็เราไปตั้งแมทเทอเรียลเรากันนะผมขี้เกียจต้องลองตั้งเรื่อยๆอ่ะนะผมก็ไม่ค่อยอันนี้ผมไม่ค่อยได้แม่นตัวพาร์ติเคิลอะไรขนาดนั้นนะครับนี่แต่หลักการเนี่ยคือประมาณนี้แหละนะครับโอเคนะครับก็อาจจะความหนานะปรับสัก2เซนดินะสมมุติ2เซนนะให้ใหญ่เส้นใหญ่โอเคให้มันเห็นชัดหน่อยนะ
อ่ะประมาณนี้นะครับอาจจะปรับเป็นนั่นก็ได้นะตัวจากก็ปรับสีอะไรก็ลองดูนะสเปกุล่านะจะเป็นสีน้ำเงินเข้มอะไรไหมโอเคลองดูดิผมก็ยังไม่ได้นะประมาณนี้นะก็คร่าวๆนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้ก็ครับคงพอมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับไม่รู้ว่าจะพอมีประโยชน์ไหมนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็ลองฝึกฝนไปดูนะก็อาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันน่าจะประมาณนี้นะผมเองก็ไม่ได้ค่อยได้แบบเก่งมากทางตัวพาร์ติเคิลนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบาย